ได้ผลเลยวันนี้มาร่วมงานกับแฟชั่นวีคค่ะวันนี้มาในลุคอะไรเอ่ยวันนี้มาในลุคของวาเคค่ะก็จะเป็นเสื้อแจ็คเก็ตนะคะที่แบบนิยมใส่ในรูปหนาวใกล้จะเข้าแล้วแต่ก็มีแอดแมทได้แบบว่าอย่างตัวข้างในก็แบบโชว์ไปถ้าร้อนเราก็โชว์คือเรียกว่ามิกแอนด์แมทได้หลายลุคค่ะถ้าร้อนไปก็เสื้อคุมไปคือตอนนี้ร้อนเขาอยู่รอบๆคนฮอตมากเลยแต่เราเป็นคนรับติดแฟชั่นก็เรียกได้ว่าก็ตามเทรนด์ค่ะแต่ว่าก็เลือกอะไรที่มันเป็นตัวเราก่อนอย่างแรกแล้วก็จับเสื้อผ้าหรืออ็อกเซสซอรี่นั้นมามิกแอนด์แมทให้เข้ากับลุคเราอะค่ะคิดว่าเทรนด์ปลายปีจะเป็นยังไงเทรนด์ปลายปีนี้หรอมิกว่าปีนี้แบบสนุกสนานมากขึ้นนะคะก็มีการกล้าที่จะเล่นสีสันในเทรนด์มากขึ้นแต่ว่าอาจจะเป็นโทนเฉดสีที่แบบไม่ได้รุนแรงมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะเราก็ใกล้เข้าวินเทอร์แต่สนุกสนานที่สุดคือวันเกิดของคุณอ๋อค่ะเป็นไงบ้างของคุณแฟนเอ๊ะ เอ้าไม่กำลังนึกอยู่ว่าไปไหนมาอ๋อนึกว่าไม่ชินกับการให้คุณแฟนไม่ใช่นึกอยู่ว่าไปที่ไหนมาเพราะว่าวันเกิดหลายคนเพราะว่าของนิวก็ล่าสุดใช่ก็แบบเอ๊ะใครเรียบง่ายวันเกิดจริงๆแล้วไม่ได้อยู่ด้วยกันค่ะพี่ลูกไข่อยู่เขาใหญ่แล้วคุณมินอยู่ไหนคะอยู่กรุงเทพแล้วคุณมินได้ฮัลโหลวันเกิดเขาคือเรียบง่ายที่สุดเลยนะคะปีนี้เพราะเนื่องจากว่าเขาติดภารกิจกับสัตว์ที่จะทำสวนสัตว์อยู่ที่นู่นแล้วก็เหมือนแบบมีเบบี้ออกเยอะอะไรเงี้ยช่วงนี้เขาก็เลยแบบเป็นกังวลกับการดูแลน้องๆก็เลยแบบฉลองน่าจะกินข้าวอยู่คนเดียวที่บ้านแล้วคุณมินไม่อวยพรไม่มีของขวัญอวยพรก็แฮปปี้เบิร์ดเดย์ไปอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ซื้อของขวัญไว้ให้แล้วแต่ว่าก็กลับมาเขาก็รอมาฉลองพร้อมหลานๆคือเขาคิดว่าแบบเออขึ้นมาส่วนใหญ่พี่ผ่าตอนนี้ขึ้นมากรุงเทพก็คือวันเดียวแล้วก็กลับก็เลยรอเนาะวันหยุดหลานๆก็คือวันเสาร์ชายก็คือได้ฉลองย้อนหลังค่ะของขวัญเป็นอะไรครับพี่ของขวัญตอนนี้เขากำลังอยากทำตู้ฟิกเกอร์ก็เคยให้เป็นตู้ที่ใส่ฟิกเกอร์คือฟิกเกอร์มันแพงให้ไปซื้อเองเราซื้อตู้ใส่ประตูก็ไม่เท่าไหร่ตู้ไม่เท่าไหร่แล้วก็กดตอนนี้ด้วยวันเกิดเขาวันที่10ก็กด 9.9 เอาตู้ใช่ตู้นี้ขนาดไหนตู้ก็ไม่ใหญ่มากเพราะว่าเขาอ่ะจะไปไว้ที่บ้านเขาใหญ่แล้วเราก็เลยรู้สึกว่าบ้านเขาใหญ่ไม่ได้แบบใหญ่มากก็เลยซื้อเป็นแบบพอไซส์แบบกลางๆไม่ให้ซื้อฟิกเกอร์ไปเยอะกว่านี้แล้วอะไรอย่างเงี้ยถูกใจเขาไหมถูกใจค่ะเพราะว่าจริงๆเขาอยากได้ตู้แบบอะไรก็ได้ง่ายๆแต่เราบอกว่าไม่ได้ตู้ก็ต้องเอาให้บ้านสวยด้วยให้เข้ากับโทนบ้านด้วยแสดงว่าเลือกเองกับมือกดเองกับมือเฟอร์นิเจอร์ที่บ้านเขาใหญ่ไม่ให้เขาเลือกเลยมีเลือกหมดเลยเหรอใช่เพราะเขาเป็นผู้ชายไงเขาก็จะไม่เลือกคุมโทนคืออย่างฟิกเกอร์เขามันก็ไม่ได้คุมโทนบ้านที่เขาอยากคือเราแค่เห็นแล้วเรารู้สึกขัดตาบ้านเขาแนวแต่บ้านเขานะไม่ใช่บ้านเราไม่ได้ติดยิ้ม 100% เลยใช่ไหมคะเขาไม่ได้ให้หรอกค่ะหนูเอามาถือเราแต่งเราแต่งให้คือเรารู้สึกว่าผู้หญิงอ่ะแล้วเราเป็นคนชอบเรื่องการ mix and match อยู่แล้วแล้วก็ชอบการแต่งบ้านอยู่แล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเราจะต้องคุมโทนให้อยู่ในจุดที่เรารู้สึกว่ามันเป็นมูดของโทนบ้านบ้านเขาโทนไหนบ้านเขาเป็นโทนแบบมินิมอลขาวๆคลีมแต่ว่าความของเขาคือความคุณผู้ผ่าคือความคุณผู้ผ่าคือฟิกเกอร์เขาจะสีสันแบบเนี้ยเขียวแดงส้มไปหมดแต่เราก็จะไม่ได้อะไรของผู้ผ่าคือจับไปยัดในตู้เก็บของเจอเขาก็ตามใจนี้เยอะเหมือนกันเขาก็น่าจะอย่าถามเขาเลยค่ะหนูไม่อยากรู้เลยหูหลุดแล้วของมันแรงมากอย่าถามเขาเลยค่ะแต่ว่าล่าสุดมันก็มีข่าวอ่ะตอนย่อที่มีคนออกมาบอกว่าเหมือนแบบแฟนนางเอกแฟนไฮโซจะกลุ่มพิตตี้กับเพื่อนอะไรเงี้ยเราก็โดนพ่วงไปด้วยไม่ได้ติดตามมาไม่ค่อยกังวลเท่าไหร่เรื่องนี้กังวลว่าจะอยู่กับสัตว์เยอะเกินไปแล้วคุยกับคนไม่รู้เรื่องเขาไม่นั่งเวลาไปเที่ยวอะไรคือเขาวันนี้พอเขาไปอยู่เขาใหญ่แบบเกือบ 100% นะคะความเป็นมนุษย์สัมพันธ์เริ่มน้อยลงไปใครวอนนะคะวอนใครไปเที่ยวสวนสัตว์รบกวนเข้าไปคุยกับเขาหน่อยช่วยคุยปีกวิเวกทุกวันนี้มินคุยด้วยยังแบบฉันต้องคุยภาษาอะไรวะอย่างเงี้ยจริงๆพี่อันนี้จริงๆคือไม่ได้กังวลเรื่องการแอบคบใครซุ่มใครกังวลกับการคุยกับคนไม่รู้เรื่องมากกว่าเพราะว่าวันนี้คนนี้โทรมากำลังทายาให้นกกระจอกเทศแล้วนกกระจอกเทศก็นอนเทศบางวันก็คือนั่งทั
าทำแผลให้อวัยวะของน้องสิงโตแล้วหนูแบบพี่ผ่าหนูคุยกับพี่ผ่าไม่รู้เรื่องเลยว่าจริงๆการเขาเริ่มไปแบบว่าเริ่มเป็นทาสานเริ่มเป็นทาสานแล้วเรามีน้อยใจบ้างไหมคะพอเขาไปแบบสูงสิงสูงสิงสิงสารมันไม่ได้น้อยใจแต่เราแค่รู้สึกว่าเราจะคุยกันยังไงให้มันรู้ให้มันรู้เรื่องอะไรเงี้ยคือเหมือนแบบว่าเขาเริ่มอินไปทางศาสตร์อะไรเงี้ยแล้วเริ่มโลกมนุษย์เขาเริ่มแบบเอ๊ะจะกลับไปเหมือนกันอยากบวชครั้งที่แล้วอีก10ปีหรือเปล่าเราก็แอบหวั่นใจเหมือนกันใช่มั้ยคือแค่กังวลว่าเขาเป็นคนอินน่ะถ้าเทียบระหว่างสิงสาราสัตว์กับมิ้นตอนนี้เขาอินอะไรมากกว่ากันไม่ต้องถามอันนี้ไม่ต้องถามแล้วแม่ยังแบบว่ามิ้นระวังนะลูกเขาคุยกับสัตว์มันไม่โต้ตอบเขาแต่มิ้นน่ะโต้ตอบเขาระวังวันนึงเขาจะแบบไม่เอาละไม่เอาแล้วไปอยู่กับสัตว์ดีกว่าไปอยู่กับสัตว์ดีกว่าเราอยากคุยแบบคุยให้เขาเข้าใจไหมคะว่าตอนนี้เราแบบคิดแบบหนูก็พยายามดึงมาอย่างล่าสุดวันเกิดเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พยายามบอกว่ากลับมาหาทุกคนบ้างเพราะแบบพี่ป๊อกอะไรอย่างเงี้ยเขาก็คิดถึงพี่เต๋ออะไรเงี้ยเขาก็ถามหาว่าแบบไปยิมแล้วแบบไม่เจอภูผาเลยมีก็บอกว่าอ๋อช่วงนี้คือเหมือนแบบพอเขามีโอกาสได้กลับไปดูแลธุรกิจสวนสัตว์แล้วเขาเป็นคนที่แบบรักสัตว์มากเขาก็เป็นแบบนี้ใช่ไหมที่แบบอาการแบบอันนี้หนักเลยอาการนี้เลยอ่ะใช่ค่ะเพราะว่าอยู่ตรงนั้นมามัน6เดือนเรากลัวมันจะเป็นปัญหาในความสัมพันธ์เราหนูก็พยายามว่างสักวัน2วันหนูไปเขาใหญ่เมื่อเขาไม่ออกเราก็มันไม่ได้เป็นหรอกอันนี้จริงๆเนี่ยคือไม่ได้เป็นแต่แค่เราก็รู้สึกว่าอยากให้เขาแบบเอ้ยมีเพื่อนอยู่เหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนแบบมันห่างหายจากทุกคนไปเยอะเมื่อเขาไม่ออกเราก็เข้าไปในโลกเขาเราก็เข้าไปในโลกของเขาเออประเด็นไหมก็ไปทำตัวเป็นอัพก้าบ้างมันยังไงหรอหนูก็ไปทำไปคุยกับสัตว์ให้รู้เรื่องเห็นเขาคุยกับสัตว์ยังไงหนูก็ไปแบบว่าอารมณ์นั้นซึ่งบางมุมหนูก็ไม่ได้เก็ตหรอกป้าแต่ก็พยายามโอ้ยรักเขาเนาะก็มีบางตัวที่แบบได้บ้างอย่างแบบกิ้งก่าหรือแบบงูอะไรอย่างเงี้ยหนูยังเข้าไม่ถึงล่าสุดไปเดินเพจเอ็กโปซื้ออะไรอย่างเงี้ยซื้อแมงมุมตัวยักษ์แล้วให้หนูถือหนูก็แบบว่าคือก็กลัวทุกวันนี้ไปที่แบบกรุงเทพไปเขาใหญ่บางทีหนูก็ต้องขนย้ายสัตว์เล็กอย่างแบบกิ้งล่าสุดก็คือเป็นคนส่งกิ้งก่าไปเขาใหญ่คือเขาก็จะหาสัตว์ที่เป็นแบบเอกโซติกอะไรอย่างเงี้ยค่ะมินก็ล่าสุดก็คือเปิดรายการสัตว์เลี้ยงแล้วกันเลยไหนๆจะต้องแบบอยู่กับมันเยอะขนาดนี้แล้วอันนี้คือความเอ็นดูหนูใช่ป่ะพี่อันนี้คือความในใจไม่ได้ความในใจที่อยากระบาย